นับว่าเป็นข้าวดีสำหรับสาวเกษตรกรสาวสวนหมักใส่สมุนไพรพื้นเมืองลาวได้ถูกส่งไปทดสอบอยู่ประเทศโซเกาหลีและผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเพื่อส่งออกตามความต้องการของตลาดโดยท่านบุญเที่ยงรัตนวงศ์ผู้อำนวยการบริษัทเมืองลาวฟู้ดได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าสินค้าเกษตรกรรม1รายการที่กำลังเป็นข่าวดีให้กับประเทศเฮาคือหมากไซจากสาวสวนที่ถูกไปทดสอบอยู่เกาหลีผ่านด้วยดีตอนนี้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนผลิตให้ได้ปริมาณหลายตามความต้องการของตลาดนี่ถือเป็นข่าวดีที่นายยินดีหลายวงการเกษตรกรรมลาวที่ลาวเฮาจะได้ผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศหรือตีตลาดนอกอันเป็นท่าแห่งในการริเริ่มหรือส่งออกพืชพันธุ์ต่างๆสู่ตลาดต่างประเทศตามวาระแห่งชาติว่าด้วยส่งเสริมสังคมผลิตเพื่อส่งออกให้หลายกว่าสังคมสมใจซึ่งเมื่อว่าถึงหมากไซก็เป็นพืชพักชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงช่วยเจริญอาหารเพราะมีรสชาติขมช่วยกระตุ้นน้ำย่อยให้ออกมาหลายขึ้นเหตุให้หับประทานอาหารได้หลายช่วยกระตุ้นอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยในการชะลอความแก่ได้บำรุงกำลังไซเป็นยาฟอกเลือดดีเจ็บหัวดีไข้ซ้ำเหื้อและเป็นยาระบายอ่อนๆมีประโยชน์แบบนี้นี่เองหูแล้วอย่าลืมปลูกไว้กินปลูกหลายก็ได้ขายเป็นรายหับช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวสนับสนุนโดย